สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดอัดดาอีอิลัลฮักวะอิลาซิรอติมมุสตะกีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติสุขความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่ท่านผู้ฟังรายการของเราทุกท่านนะครับท่านครับเมื่อครั้งที่แล้วนี่ผมได้นำเอาเรื่องของการสาบานนะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการก็คงจะได้สาระตรงนี้นะครับว่าถ้าสาบานแล้วไม่ทำตามที่ได้สาบานคือสาบานนะสาบานต่ออัลเลาะห์อันนี้ประการหลักเลยเพราะเราทราบไปแล้วว่าสาบานต่อสิ่งอื่นน่ะเป็นชิริกสาบานต้องสาบานต่ออัลเลาะห์แต่พอสาบานต่ออัลเลาะห์แล้วไม่ทำตามที่ได้สาบานน่ะมันมีผลว่าจะต้องเสียกัฟฟาเราะห์เสียค่าปรับนะครับทีนี้เรามาดูก่อนว่าไม่เสียกัฟฟาเราะห์นะเอางั้นก่อนนะเอาว่ามีอะไรบ้างที่สาบานแล้วก็ไอ้กัฟฟาเราะห์นั้นไม่เสียแล้วก็บาปก็ตกไปกัฟฟาเราะห์การค่าเสียค่าปรับตกไปแล้วก็ความผิดก็ตกไปนะนั่นก็คือคนที่สาบานว่าจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับตั้งใจแน่วแน่ว่าจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็เสร็จแล้วยังไม่ได้ทำแต่ปรากฏว่าเขาลืมไปนะเขาลืมลืมไปหรือว่า อะไรนะเข้าใจผิดไปลืมไปหรือว่าเข้าใจผิดไปการที่สองหรือถูกบังคับนี่ก็เป็นประเด็นเหมือนกันเอาประเด็นลืมก่อนสาบานต่อรอว่าจะกระทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่าแต่ว่าลืมไม่ได้ทำไม่ได้ทำนะเพราะลืมนะคำตอบก็คือไม่เป็นไรอัลลอฮ์อภัยให้ที่อัลลอฮ์อภัยให้อันเนื่องจากว่าเขาลืมนะเช่นเดียวกันถูกบังคับก็เหมือนกันที่เขาต้องสาบานนี่ที่เขาต้องสาบานต่ออัลลอฮ์นี่เพราะอันเนื่องจากว่าเขาโดนบังคับเขาบีบโดนบีบบังคับมาว่าต้องแกต้องสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าจะทำไอ้นั่นจะทิ้งไอ้นี่อะไรก็แล้วแต่เขาถูกบังคับมาในประเด็นนี้ก็ถือว่าเขาไม่มีความผิดเหมือนกันและก็ไม่ต้องเสียกัฟฟาเราะห์ด้วยนะครับอันเนื่องจากว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ารูฟิอันกอลามุอันอุมมะตีอัลคอเตาะวันนิสยานวะมัสตุกรีฮูอะไลฮีนบีกล่าวไว้อย่างนั้นก็แปลว่าปากกาถูกยกจากประชาชาติของฉันปากกาถูกยกคือไม่ถูกบันทึกความผิดจากประชาชาติของฉันนั่นก็คือ1ผิดพลาดโดยไม่เจตนา2ลืม3ถูกบังคับนะถ้าใครก็ตามอยู่ในสภาพดังกล่าวนี้ไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการลืมหรือถูกบังคับถูกบังคับเนี่ยนะถือว่าเป็นหลักใหญ่เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่นะครับแม้ว่าโดนบังคับให้ทำชีริกนะครับแต่ถือว่าไม่ผิดถือว่าเขาเนี่ยไม่ผิด
ถ้าหัวใจเขามั่นคงอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมก็แสดงว่า3ประการนี้ก็เราเขาไม่อะไรเขาไม่มีความผิดแต่ประการใดนั่นคือลืมนั่นเองนั่นประการที่1ที่กัฟฟาเราะห์ตกไปจากเขาแล้วก็ความผิดก็พ้นไปจากเขา2เนี่ยขณะที่เขาสาบานเนี่ยเขาอิสติสนะไว้เนี่ยอิสติสนะแบบไหนเขายกเว้นในคําสาบานของเขาในการสาบานนั้นบอกว่าอินชาอัลลอฮ์ตัวอย่างเช่นเขากล่าวว่าวัลลอฮินะวัลลอฮิลาอะไรนะอัฟอะลันนะกะซาวะกะซาอย่างเงี้ยอินชาอัลลอฮ์เนี่ยเขาก็พูดอย่างนั้นเนี่ยนะครับขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าฉันจะต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนี้หากอัลลอฮ์พึงประสงค์นะเขาใช้คำว่าอินชาอัลลอฮ์หากอัลลอฮ์พึงประสงค์นะในกรณีดังกล่าวนี้นะไม่ถือว่าเขาผิดคำสาบานถ้าเขาไม่ได้ทำนะครับเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามันฮาลาฟะผู้ใดที่สาบานฟะกอละแล้วเขากล่าวว่าอินชาอัลลอฮ์หากอัลลอฮ์พึงประสงค์ลัมยะฮ์นัสถือว่าเขาไม่ผิดคำสาบานนะถือว่าเขาไม่ผิดคำสาบานนะครับนี่ไม่ผิดคำสาบานในเมื่อเขาไม่ได้กระทำนะครับก็ถือว่าไม่ผิดคำสาบานเมื่อไม่ผิดแล้วนี่ถือว่าฟาลาอิสมาไลฮิวาลากัฟฟาโรนะถือว่าไม่เป็นบาปด้วยเขาไม่มีบาปแล้วก็เขาไม่ต้องเสียกัฟฟาโรไม่ต้องเสียค่าปรับของการสาบานนั่นนั่นก็คือในเรื่องที่ว่าเขากล่าวในคำสาบานของเขาว่าอินชาอัลลอฮ์หากอัลลอฮ์พึงประสงค์นี่แหละครับท่านครับเราถึงบอกว่าจะต้องมาทราบรายละเอียดกันทุกเกือบจะทุกเรื่องและในเรื่องของศาสนานะครับเพื่อว่าเราเนี่ยจะได้ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องนะจริงๆแล้วในเรื่องของการสาบานเนี่ยนะมันเป็นประเด็นของอากีดะห์เป็นประเด็นทางด้านวิชาอากีดะห์แต่ที่ว่ามันมาเป็นมาผูกพันมาผูกพันกันกับวิชานิติศาสตร์วิชาฟิกอันเนื่องจากว่าถ้าเขาผิดคำสาบานแล้วนี่เขาจะต้องเสียกัฟฟาเราะห์ไอการเสียกัฟฟาเราะห์การเสียค่าปรับเนี่ยมันอยู่ในประเด็นของวิชาฟิกนะครับด้วยเหตุดังกล่าวนี้ทั้งวิชาไอ2วิชาเนี่ยไปรวมอยู่ในเรื่องเดียวกันนั่นก็คือเรื่องของการสาบานนะรวมถึงเรื่องบนบานด้วยเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องบนบานนี่ก็เหมือนกันมัน2วิชามันไปรวมอยู่ในที่เดียวกันนะถ้าเราศึกษารายละเอียดแล้ว เราก็จะได้ทราบทั้งสองไปเลยทั้งวิชาอะกีดะห์ทั้งวิชาชะรีอะห์วิชาฟิกห์นะครับบทบัญญัติศาสนาเอาเลยครับนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องทราบนะครับทีนี้ประเด็นต่อมาเอาประเด็นต่อมานี่คือประเด็นที่ว่าส่งเสริมนะให้เขากระทำตามที่ได้สาบานถ้าหากว่าเรื่องนั้นนะเป็นเรื่องดีสาบานว่าจะทำเรื่องดีเนี่ยนะส่งเสริมให้เขาเนี่ยกระทำศาสนาส่งเสริมอย่างเขาสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าฉันจะทำมัสยิดนั้นด้วยจำนวนเงินเท่านั้นเท่านี้นี่ถ้าเป็นอย่างนี้ส่งเสริมให้เขากระทำนะ
นะครับถ้าหากว่าเป็นเรื่องไม่ดีล่ะถ้าเป็นเรื่องไม่ดีไม่ส่งเสริมให้ทำนะอย่างกับเขาสาบานว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าถ้าฉันถูกหวยรางวัลที่1แล้วฉันจะไปทำฮัจญีอ่ะอย่างนี้ไม่ส่งเสริมให้กระทำไม่ส่งเสริมให้กระทำเพราะว่าที่ไม่ส่งเสริมให้กระทำเนี่ยอันเนื่องจากว่าไอ้การถูกหวยการหวยลอตเตอรี่นั้นมันเป็นเรื่องมันไปเกี่ยวโยงกับเรื่องการพนันที่อิสลามไม่ได้สนับสนุนนะครับด้วยเหตุดังกล่าวเขาไปสาบานแม้ว่าสาบานว่าจะไปเรื่องดีนะสาบานว่าทำให้ดีเรื่องดีไหมเรื่องดีแต่ว่าไอเรื่องอันแรกเนี่ยมันไม่ดีไปซื้อหวยมาเนี่ยมันไม่ดีแต่ว่าไอจะไปทำให้ดีในเรื่องดีแต่ว่าในถ้าหากว่าเอามารวมกันนี่ก็ไม่ส่งเสริมให้ทำเพราะไม่ใช่เรื่องดีที่ศาสนาสนับสนุนอ้าวนั่นมันเป็นอย่างนั้นประเด็นในเรื่องของการสาบานเนี่ยมันมีมากด้วยกันนะครับเอาและบางอย่างเราจะตัดออกไปตกลงว่าประเด็นนี้เราทราบแล้วถ้าเป็นเรื่องดีศาสนาส่งเสริมให้ทำถ้าเป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องมะซียะศาสนาไม่ส่งเสริมให้ทำนะครับดังตัวอย่างที่ได้ยกไปแล้วทีนี้ต่อมาเอาเราไปดูกัฟฟารอตุนยามีนเลยนะครับกัฟฟารอการเสียค่าปรับของการสาบานที่เราพูดถึงว่าสาบานแล้วไม่ทำตามที่ได้สาบานต้องเสียค่าปรับต้องเสียกัฟฟารอกัฟฟารอมีอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่ากัฟฟารอตุนยามีนะอัรบะตุอาชยามีอยู่4อย่างด้วยกันนะมีอยู่4อย่างด้วยกัน4อย่างนะถอดความมาจากอัลกุรอานนะครับถอดความมาจากอัลกุรอานเลยอ้าวเดี๋ยวเราไปนับก่อนแล้วก็ท่านจำเลยนะถ้าเดี๋ยวเราไปปฏิบัติสิ่งนั้นแล้วเราจะได้ทำถูกนะ1อิตอามูอาชะรอตมาซากีนให้อาหารคนยากจน10คนนะนี่จ่ายค่าอาหารให้กับคนยากคนจนน่ะ10คนนะถ้าอาหารนั้นไม่ใช่เป็นอาหารไม่ใช่อาหารสำเร็จรูปนะถ้าไม่ใช่อาหารสำเร็จรูปแล้วก็ให้อาหารหลักไปอย่างกับข้าวตัวอย่างเช่นข้าวคนละ1มุดนะคนจน10คนข้าวคนละ1ลิตรนะครับถ้าไม่ใช่อาหารสำเร็จรูปถ้าอาหารสำเร็จรูปก็ซื้อให้เขาไปเลยอ่ะเขาไปกินได้10คนนะนั่นคือค่าปรับของการสาบานต่ออัลเลาะห์แล้วไม่ทำตามที่ได้สาบานเสียกับฝ่าร้อที่ว่านั้นนะครับ2กิสวะตุฮุมเซาบันนะให้เครื่องนุ่งห่มมาให้เสื้อผ้าไปคนละ1ชุดนะเสื้อผ้าไปคนละ1ชุด10คนก็10ชุดเห็นไหมอ้าวทีนี้ในคำอธิบายก็บอกว่าถ้าในกรณีที่เราให้เสื้อผ้าเนี่ย10ชุดเนี่ยนะให้ผู้ชายถ้าให้ผู้ชายก็ให้ชุดที่สามารถที่เขาจะใส่ละหมาดได้นะเป็นอย่างนั้นอันนี้นะให้ชุดที่เขาสามารถใส่ละหมาดได้ไม่ใช่ไปให้ชุดเสื้อยืดตัวนึงเกงขาสั้นตัวนึงอะไรอ้าวถ้าอย่างนี้เขาก็ละหมาดไม่ได้นะให้ชุดที่เขาจะละหมาดได้ด้วย
ถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเราจะให้คนจนเสื้อผ้าคนละชุดเนี่ยเป็นผู้หญิงด้วยเป็นผู้ชายด้วยถ้าเป็นผู้หญิงเขาบอกว่าให้เสื้อพร้อมตะละกงก็หมายความว่าเขาพร้อมไปละหมาดได้ถ้าเป็นชุดละหมาดได้ยิ่งดีใหญ่เลยนะชุดละหมาดได้ยิ่งดีใหญ่นั่นเขาจะได้ไปใส่ละหมาดไม่ใช่ว่าเอ้าให้ผู้หญิงเอาไปให้เอาสายเดียวให้เสื้อชุดสายเดียวไว้อะไรทำนองนี้นะครับตกลงว่าทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเสียกับฟาโรห์สิบคนเนี่ยนะเสื้อผ้าคนละชุดเนี่ยให้เขาใส่ละหมาดได้น้าวนั่นคำอธิบายสามตะฮดีรุรอกอบาตินมุมินาตินนะปลดปล่อยทาสหญิงที่เป็นผู้ศรัทธาหนึ่งคนนะครับปลดปล่อยทาสหญิงที่เป็นผู้ศรัทธาหนึ่งคนสี่สียามุสาลาสติอัยยามินนะสียามุสาลาสติอัยยามินมุตตาบิอาตินอินิสตาตออานะครับถือศีลอด3วันติดต่อกันหากเขามีความสามารถถือศีลอด3วันติดต่อกันนั่นนี่คือ4ประการนะที่คนที่สาบานต่ออัลเลาะห์นะสาบานต่ออัลเลาะห์นั้นและผิดคำสาบานนั้นจะต้องทำแต่ว่าทำใน4ข้อที่ว่านี้เดี๋ยวเราสรุปก่อน1ให้อาหารคนยากจน10คน2ให้เสื้อผ้าคนละ1ชุด10คน3ปลดปล่อยทาสหญิงที่เป็นผู้ศรัทธา1คน4ถือศีลอด3วันติดต่อกันนะท่านครับตรงนี้นั้นที่ศาสนากำหนดนี้นั้นให้เลือกทำเอาเลือกเอาอย่างหนึ่งอย่างใดที่ท่านสามารถทำได้ไม่ได้ลิตรตีบนะตรงนี้นะไม่ได้ลิตรตีบไม่ได้เรียงลำดับตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ4แต่ว่าลิตักยีรให้เลือกทำเอาว่าทำข้อไหนได้ก็ทำข้อนั้นสมมุติว่าเราสะดวกว่าจะให้อาหารคนยากจน10คนก็ให้10คนไปก็ถือว่าเราได้ปฏิบัติตามการเสียกัฟฟาเราะห์ที่ศาสนากำหนดแล้วเข้าใจมั้ยครับนั่นแหละนะครับย้อนกลับไปดูในอัลกุรอานในซูเราะห์อัลมาอิดะห์อัลเลาะห์กล่าวว่าฟะกัฟฟาเราะตุฮูอิตอามุอัชรอติมาซากีนนะกัฟฟาเราะห์ของการสาบานนั้นก็คือการให้อาหารคนยากจน10คนนะ10คนเนี่ยมินเอาสติมาตุตอิมูนะอะห์ลีกุมนะเป็นอาหารปานกลางที่ท่านใช้เลี้ยงครอบครัวของท่านนั่นเห็นนะกุรอานบอกว่าเป็นอาหารปานกลางไม่ต้องเป็นอาหารชั้นดีว่าโอ้ยจะต้องหาซื้อแพงๆมาไม่ต้องอาหารปานกลางที่เรากินเคยกินอยู่เป็นชีวิตประจำวันในครอบครัวเรานั่นแหละนะครับแล้วหรือกิสวะตุฮุมหรือชุดเสื้อผ้าให้เสื้อผ้าคนละชุดเอาตาฮรีรุรกอบาตินหรือปล่อยทาสหญิงหนึ่งคนฟะมันลัมยะยิดผู้ใดไม่มีไม่พบนะฟะซิยามุซาลาสติอัยยามก็ให้ถือสิ้นอด3วันนะก็หมายความว่าใครไม่มีที่จะให้อาหารคนยากจน10คนไม่มีเสื้อผ้าคนละชุดไม่มีปล่อยทาสไม่มีก็ให้ถือสิ้นอด3วันนะครับ
ดาลิกะกัฟฟาระตุอัยมานิกุมอิดาฮะลัฟตุมนั่นคือการเสียค่าปรับในการสาบานในเมื่อพวกท่านสาบานไปแล้วต่ออัลลอฮ์แต่พวกท่านไม่ทำตามที่ได้สาบานไว้นี่คือกัฟฟาระที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับก็หวังว่าท่านคงจะได้รับสาระตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดครับวะบิลลาฮิตาวฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม